สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่แตนจะพาทุกคนมาทำโดนัทนมสดนะคะเป็นโดนัทที่เอาไว้สำหรับทำหน้าเคลือบหรือว่าคลุกน้ำตาลก็ได้นะคะทำง่ายๆไม่ยากเลยค่ะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีแป้งขนมปังนะคะแป้งเค้กค่ะหรือถ้าไม่มีก็คือใช้แป้งอเนกประสงค์ก็ได้นะคะผงฟูค่ะยีสต์นะคะนมผงค่ะน้ำตาลทรายเกลือไข่ไก่ค่ะนมสดนะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะเสร็จแล้วก็เอามาเข้าเครื่องตีประมาณสัก1นาทีนะคะพอเข้ากันค่ะแล้วเราก็เติมเนยสดลงไปค่ะตีต่อประมาณสัก 20-30 นาทีนะคะจนแป้งเนียนค่ะได้แล้วเราก็เอามาพักไว้ประมาณ30นาทีนะคะพักให้แป้งขึ้นเป็น2เท่าอะค่ะแล้วก็เอาพลาสติกคลุมไว้เพื่อไม่ให้แป้งแห้งนะครบ30นาทีแล้วลักษณะแป้งก็คือจะขึ้นเป็น2เท่านะคะเอามือกดลงไปก็จะเป็นรูบ่มแบบนี้นะได้แล้วเราก็เอามาตัดค่ะตัดแป้งก้อนละ40กรัมนะคะเสร็จแล้วก็เอาแป้งมาคลึงให้เนียนเพื่อไล่ฟองอากาศออกนะแล้วก็จะใช้วิธีการม้วนไปม้วนมานะคะแล้วก็คลึงให้แป้งเนียนค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งไว้ประมาณสัก10นาทีนะคะอย่าลืมเอาพลาสติกคลุมไว้ด้วยนะคะครบ10นาทีหรือเกินได้นิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะมาทำการขึ้นรูปแป้งค่ะแล้วเราก็เอาแป้งสาลีโรยที่แผ่นรองนะคะเพื่อไม่ให้แป้งโดติดนะเสร็จแล้วเราก็เอาแป้งโดคลุกกับแป้งสาลีอีกรอบหนึ่งใช้มือกดลงไปให้เป็นแผ่นกลมๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอามืออีกข้างไล่ฟองอากาศออกเนาะแล้วก็เอาก้นพิมพ์กดลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปวางบนกระดาษลอกลายที่เราตัดเป็นสี่เหลี่ยมไว้แบบนี้นะคะทำต่อไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ประมาณสัก20นาทีเอาพลาสติกคลุมไว้เหมือนเดิมนะคะค่ะก็จะได้แล้วลักษณะของโดนัทก็จะขึ้นเป็น2เท่าประมาณนี้นะคะได้แล้วก็ไปเตรียมกระทะตั้งไฟเลยค่ะเราจะใช้น้ำมันสำหรับทอดโดนัทโดยเฉพาะนะคะใช้ไฟอ่อนๆถึงอ่อนที่สุดเนาะแล้วเราพอน้ำมันร้อนเราก็เอาโดนัทลงไปทอดเลยค่ะ
ช้ไม้ตะเกียบนะคะพลิกดูว่าก้นเหลืองหรือยังถ้าเหลืองแล้วก็คือเราก็กลับด้านได้เลยนะคะให้เหลืองได้ประมาณนี้นะคะถ้าสีอ่อนกว่านี้จะทำให้โดนัทยุบตัวได้นะได้แล้วนะคะสำหรับโดนัทนมสดค่ะใครมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับการทำโดนัททักพี่แตนมาได้นะคะเดี๋ยวพี่แตนจะมาตอบให้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่แตนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ